เทสลาจะมาผลิตไทยไหมเมื่อรัฐหนุนเปิดรับค่ายรถ EV เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังโย่สวัสดีครับพบกับผมเวลนะฮะอดีตวิศวกรเคยทำงานที่ญี่ปุ่นและทำเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อนนะฮะก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้พลาดอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคนวงในเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะเราก็มีข่าวใหญ่นะที่สะเทือนวงการรถยนต์ไฟฟ้าบ้านเรานะครับถึงจะเป็นวงการเล็กๆก็เถอะต้องบอกว่าทางรัฐบาลมีการเคาะหนูนะผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EVออกมาแล้วนะพยายามจะอัดฉีดนะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติค่ายรถต่างชาติให้มาลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราให้ได้นะครับ ซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับก็ได้มีการทำออกมาแล้วบางส่วนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนำโดยทีมเศรษฐกิจนะฮะดร.สมคิดแล้วก็ทีมศรีกุมารซึ่งเป็นนักวิชาการในทีมของแกเนาะว่าเฮ้ยรถยนต์ไฟฟ้าต้องมาผลิตบ้านเราเนาะเพราะบ้านเราเป็นฐานยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนาะถ้าวันนี้เราไม่พยายามที่จะผลิตนะผลักดันให้เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเนี่ยอีกหน่อยไทยอาจจะเสียฐานการผลิตรถยนต์ก็เป็นได้นะครับล่าสุดนะฮะทางทีม BOI เองเนี่ยเขาก็ได้ประชุมก่อนที่จะเคาะแพ็กเกจนี้ออกมานะโดยมีทางลุงตู่ของเรานะครับก็นั่งเป็นประธานนะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าจะให้ต่างชาติมาลงทุนได้ต้องอัดโปรแรงนะครับรายละเอียดแพ็กเกจเนี่ยก็คือเขาบอกว่าถ้าค่ายรถไหนเนี่ยเข้ามาลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคลหรือรายได้เนี่ยประมาณ8ปีเลยนะครับแต่ถ้าต่ำกว่า 5,000 ล้านเนี่ยจะได้รับการยกเว้นอยู่แค่3ปีเท่านั้นแล้วก็ถ้าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะหรือ PHEV เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3ปีนะสำหรับยกเว้นภาษีนิติบุคคลนะครับแต่ว่ามีข้อแม้นะอย่างน้อยเนี่ยต้องผลิตชิ้นส่วนในบ้านเราทั้งหมด3ชิ้นนะครับอย่างน้อยนะขั้นต่ำนะครับถึงจะได้สิทธิพิเศษนี้ซึ่งการที่เปิดแพ็กเกจนี้ออกไปเนี่ยก็มีคนสนใจเข้ามาระดับนึงเนาะซึ่งหลักๆเนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยยังมี Great Wall Motor เนี่ยก็เข้ามาในช่วงต่อแพ็กเกจนี้เช่นกันนะครับแต่ Great Wall เนี่ยเขาก็ผลิตทั้งเครื่องยนต์สันดาปแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็เรื่องไฟฟ้าอย่างพวกออร่าด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะที่น่าตกใจนะก็มีทาง AAT นะเข้ามาขอยื่นแพ็กเกจด้วยนะ AAT ก็ Auto Alliance นะบริษัท Ford Mazda นี่เองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าขอยื่นไว้ก่อนนะน่าจะมีแผนในการผลิตรถยนต์ Plug In Hybrid ในบ้านเราเนี่ยประมาณ 5,000 คันต่อปีแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 1,000 คันนะครับซึ่ง AAT เนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าน่าจะเป็นในรถของแบรนด์ Mazda เป็นหลักนะเพราะว่า Ford เขาแยกออกไปแล้วนะถ้าเป็นพวกรถยนต์รถอะไรที่เขาผลิตก็คือจะมี FTM ที่แยกออกมานอกเหนือจากข่าวใหญ่นะที่รัฐบาลเคาะหนุนรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV รอบใหม่แล้วนะข่าวที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะก็คือทาง BOI นะได้มีการส่งเทียบเชิญไปหาบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าอันดับ1ของโลกอย่าง Tesla นี่เองนะแบบอารมณ์แบบว่าเฮ้ยยูวันนี้ไอนะมีแพ็กเกจนะเปิดให้ยูเนี่ยเข้ามาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านไอแล้วยูสนใจป่ะก็ต้องบอกว่าถ้ามาพูดถึง Tesla เนาะ Tesla เองเนี่ยตลาดใหญ่ที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ฝั่งอเมริกานะครับถึงขนาดที่มีโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยของเขาเนี่ยถึง4โรงงานด้วยกันนะครับโรงงานแรกก็คือ Fremont California ซึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็กเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น Giga Factory คือโรงงานที่แบบไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มมหาการนะGiga Factory 1อยู่ที่เนวาดานะครับแล้วก็ Giga Factory 2อยู่ที่เมืองนิวยอร์กแล้วก็ที่กำลังสร้างอยู่ที่อเมริกาเป็น Giga Factory อันใหม่อยู่ที่เมืองเท็กซัสนะครับทีนี้ในฝั่งยุโรปนะก็จะมี Giga Factory อันหนึ่งนะครับอยู่ที่เมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะก็คือกะว่าผลิตรถยนต์ไฟฟ้า Tesla เนี่ยขายในโซนยุโรปเป็นหลักส่วนในฝั่งเอเชียเองเนี่ยอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับซึ่งที่จีนเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกิกะเฟรี่ที่ค่อนข้างใหญ่นะลงทุนไปประมาณ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ 60,000 ล้านบาทนะครับแต่ละกิกะแฟคทอรี่เนี่ยถามว่าทำไมต้องทำใหญ่ขนาดนี้คือเขาต้องใช้ในบางส่วนในการผลิตแบตเตอรี่นะฮะเพื่อจะเอามาใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla ต้องบอกว่าอย่างที่จีนเนี่ยมันมีข้อสนับสนุนนะที่ทำให้ทาง Tesla เนี่ยอยากมาผลิตในโซนบ้านเขานะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเมืองแร่ลิเทียมนะครับซึ่งใหญ่มากเอามาใช้ผลิตแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ Tesla ก็เลยสนใจนะครับบวกกับว่าทางประเทศจีนเองเนี่ยรัฐบาลเขาส่งเสริมพยายามจะผลักดันเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากๆนะเรื่องของสิทธิภาษีอะไรเนี่ยช่วยเยอะมากนะครับคือแบบแทบจะได้กำไรกลับไปเต็มๆเนาะแต่ว่าขอโนว์ฮาวเอาไว้นะเพราะว่าหลายๆเจ้าเนี่ยที่จีนให้มาผลิตเนี่ยเหมือนว่าพอผลิตถึงจุดนึงตามสัญญาแล้วเนี่ย
ก็อยากให้ลีฟเทคโนโลยีไว้ให้คนเขาได้ทำต่อเนาะแต่ทาง Tesla เองเนี่ยเขามีเทคโนโลยีเรื่องของ AI ที่จีนเขารู้สึกว่ายังตามไม่ทันเขาก็จะเลยยอมให้ Tesla มาผลิตนะครับทีนี้นะมาดูยอดขายนะต้องบอกว่า Tesla เองเนี่ยปีที่แล้ว2019เนี่ยเขาขายไปทั้งหมด 367,500 คันนะครับ wow. เฉพาะในเมืองจีนเนี่ยขายไป 11,160 คันนะครับคือที่จีนเนี่ยเขามีนโยบายสนับสนุนเรื่องของราคานะว่าเอ้ยช่วยทำลดราคาลงมาขายให้คนสามารถจับต้องได้เพราะวันนี้รถยนต์ไฟฟ้ายังแพงกว่ารถน้ำมันเนาะเขาก็พยายามแบบสนับสนุนแบบให้เทสลาเนี่ยขายราคาช่วยอยู่เลนนี้ได้ไหมแล้วก็มีบางส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนก็คือจ่ายเงินชดเชยเข้าไปให้หรือซับซิไดให้นะครับคือถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยราคา 300,000 หยวนหรือประมาณ 1.5 ล้านขึ้นไปเนี่ยเขาจะซับพอร์ตให้ประมาณ 20,000 หยวนนะหรือประมาณ 100,000 บาทที่จีนเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะขายเนี่ยผลิตไม่ทันนะครับทีนี้เขาก็พยายามมองหาว่าเฮ้ยในโซนเอเชียเองเนี่ยจะผลิตที่ไหนดีเนาะซึ่งเราก็ได้ยินข่าวว่าเอ้ยอินเดียก็พยายามเรียกไปนะแต่ว่าในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรามีคู่แข่งที่น่ากลัวอย่างอินโดนีเซียนะครับซึ่งอินโดนีเซียเองเนี่ยเขาก็ตั้งตัวเองว่าเขาจะเป็นดีทรอยต์หรือศูนย์กลางฮับในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเลย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไทยกับอินโดนีเซียล่ะเทสลาจะสนใจที่ไหนนะดูออปชั่นกันทำไมอินโดนีเซียถึงกล้าบอกว่าเขาจะเป็นฮับในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้นะฮะเพราะว่าเขาอ่ะมีเหมืองนิกเกิลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ถ้าว่าถ้าเทียบกับในไทยเองเนี่ยไทยเองก็มีเรื่องของชัยภูมินะครับที่สามารถกระจายได้ไปในหลายๆประเทศอันนี้ก็คือเหตุผลนึงที่ฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็เริ่มมาลงทุนในบ้านเราเพราะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยกระจายไปได้หลายๆประเทศนะทั้งประเทศเพื่อนบ้านฝั่งแอฟริกาฝั่งอินเดียฝั่งออสเตรเลียเนี่ยไปกระจายไปได้หมดนะครับพูดถึงประชากรเนี่ยบ้านเรามี70ล้านคนเนาะแล้วก็อยู่ในช่วงขาลงนะเพราะว่าตอนนี้เด็กเกิดน้อยนะครับเกิดแค่หลักแสนนะครับถ้าเทียบกับอินโดนีเซียนี่มีประมาณ110ล้านคนรถที่ผลิตในบ้านเราส่วนใหญ่นะคือเมื่อก่อนเนี่ยช่วงปี2530ที่เราให้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนนะครับรถส่วนใหญ่ก็แรกๆเนี่ยก็ผลิตเพื่อใช้ขายในประเทศนะครับหลังๆเนี่ยมาปีล่าสุดเนี่ยก็คือเขาเน้นส่งออกด้วยนะครับส่งออกมากถึง 50% นะฮะคือขายในประเทศ50แล้วก็ส่งออก50เนาะแต่ถ้าเทียบกับอินโดนีเซียแล้วเนี่ยอินโดนีเซียวันนี้เขาก็เหมือนเราเมื่อช่วงก่อนเนี่ยที่เริ่มให้ต่างชาติมาลงทุนเมื่อ10ปีที่แล้วเขาก็ใช้ในประเทศประมาณ 80% และส่งออกอยู่ประมาณ 20% นะครับก็ขายใครบ้างก็มีประเทศเราหนึ่งในนั้นด้วยนะเพราะในโซนอาเซียนเองเนี่ยมันมีเรื่องของ AFTA นะครับผลิตในอาเซียนเนี่ยส่งขายประเทศไหนเนี่ยไม่เสียภาษีนำเข้าหรือ 0% นะครับก็ทำให้รถจากอินโดนีเซียพวกสไตล์มินิ MPV อย่างพวกToyota Centra นะครับ Mitsubishi Xpander นะก็เข้ามาขายบ้านเรานี่ของอินโดหมดเลยนะฮะแต่ทางไทยเองเนี่ยก็ส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนมานานเนาะก็ทำให้ได้ข้อตกลง FTA กับหลายๆประเทศนะโดยเฉพาะอย่างออสเตรเลียเองเนี่ยหลายๆค่ายรถยนต์ที่มาตั้งในบ้านเราเนี่ยส่งรถออกไปเนี่ยก็ได้กำไรจากภาษี FTA หรือการยกเว้นภาษีเนี่ยกลับมาเป็นกอบเป็นกำเลยนะผมมองว่าวันนี้ถ้าเทียบกับอินโดแล้วไทยยังได้เปรียบเนาะ yeah. แต่ค่าแรงเราอาจจะแพงไปบ้างแล้วก็อาจจะไปผลิตประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวเวียดนามได้แล้วมาประกอบส่งออกที่ไทยได้นะครับผมคิดว่านะถ้าวันนี้เราอยากจะให้ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Tesla เนี่ยเข้ามาผลิตในบ้านเราได้นะครับไอ้เรื่องของนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่าง DOI เนี่ยลดหย่อน8ปีเนี่ยผมว่ามันยังไม่จูงใจมากพอนะครับมันยังไม่ทำให้เกิดตลาดที่คนอยากต้องการอยากใช้รถยนต์ไฟฟ้ามันอาจจะใช้ได้กับอย่างของค่าย Gatewall Motor นะเพราะว่าเขามีทั้งรถยนต์เครื่องสันดาปลั๊กอินนะซึ่งคนยังมีความต้องการที่จะใช้แต่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยความต้องการมันน้อยมากๆนะครับเพราะว่าวันนี้รู้ไหมว่าคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าแค่กี่คันเองที่ผมไปเช็คมาเนี่ยจดทะเบียนเนี่ยไม่ถึง 5,000 คันเลยทั้งๆที่บ้านเราเนี่ยใช้รถยนต์มาจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ย40ล้านคันมันหมายความว่าวันนี้ที่คนยังไม่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเพราะยังไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลส่งเสริมจริงหรือเปล่านะอย่างจีนเองเนี่ยซื้อรถวันนี้คุณมีซับซิไดซ์เนี่ยลดไปเลย100,000นะทำไมโครงการลดคันแรก100,000น่ะคุณยังทำได้นะถ้าเราอยากจะกระตุ้นจริงๆมันก็ทำได้แต่วันนี้ทำไมคุณไม่ทำอย่างที่2นะครับเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์นะหรือระบบการชาร์จไฟเนี่ยจุดชาร์จเนี่ยเรามีน้อยมากๆนะครับผมพูดถึงจุดชาร์จที่เป็นฟาสต์ชาร์จเนาะเพราะว่าเวลาคุณออกไปชาร์จไฟข้างนอกเนี่ยคุณไม่ได้ชาร์จ AC หรอกเพราะชาร์จ AC มันต้องชาร์จหลายชั่วโมงนะครับแค่ครึ่งชั่วโมงเราก็รอแทบไม่ได้แล้วใช่มั้ยฉะนั้น DC ชาร์จเนี่ยวันนี้ผู้ที่ลงทุนเนี่ยที่ผมไปเช็คมาอย่างของการไฟฟ้าเองมีไม่ถึง20ตู้ของ EA Energy Absolute เนี่ยมีอยู่ประมาณหลัก10ตู้นะไม่เกิน20เช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็น AC เค้ามีหลายหลักร้อยจุดชาร์จนะครับอย่างของ MG นะที่เค้าบอกว่าเค้าจะทำจุดชาร์จไฟตามศูนย์ต่างๆเนี่ย
ก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน90จุดนะครับของศูนย์บริการที่เขามีซึ่งก็จะเห็นว่าถ้ารวมๆกันเนี่ยมันมีแค่ประมาณ100กว่าไม่ถึง200จุดชาร์จด้วยซ้ำฉะนั้นถ้าวันนี้คุณไม่ได้ผลักดันส่งเสริมให้เกิดจุดชาร์จไฟมากขึ้นน่ะคนที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรืออยากจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่อยากจะซื้อเนาะมันก็ไม่มีความต้องการในตลาดทำให้คนที่จะเข้ามาผลิตบ้านเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะขายได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงฮะเรื่องของเรทค่าไฟนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแปรนึงที่ทำให้มันยังกักกันอยู่เนาะเรทค่าไฟของค่าไฟที่จะมาชาร์จไฟรถเนี่ยจะคิดเท่าไหร่กันแน่ซึ่งตอนนี้เขากำลังคำนวณเรทใหม่ออกมาซึ่งของเดิมเนี่ยจะมีคิดแบบออนพีคกับออฟพีคเนาะออนพีคก็คือการคิดเรทค่าไฟตอนที่คนใช้ไฟเยอะๆเนี่ยอยู่ที่ยูนิตละ7บาทเพราะคนใช้ไฟเยอะเนาะช่วงประมาณเวลา9โมงถึง4ทุ่มแต่ถ้าหลัง4ทุ่มก็จะเป็นออฟพีคนะครับก็คือช่วงที่คนใช้ไฟน้อยๆนะจะอยู่ที่4บาทต่อหน่วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้จุดชาร์จเนี่ยมันเกิดได้ยากนะเรื่องของดีมานด์ชาร์จเหมือนกันว่าขอไฟเนี่ยจะต้องมีค่าเสียดีมานด์ชาร์จตามกิโลวัตต์เนี่ยก็คูณไปเป็นหลักหมื่นนะครับก็ทำให้จุดชาร์จเกิดขึ้นยากก็สรุปนะสำหรับนโยบายผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยที่จะดึงค่ารถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่อย่างเทสลาเนี่ยเข้ามาผลิตบ้านเราได้เนี่ยผมตอบเลยว่ายากเพราะว่าวันนี้เรายังไม่เห็นว่านโยบายไหนที่จะผลักดันให้เกิดความต้องการใช้รถไฟฟ้าในบ้านเราอย่างจริงๆจังๆนะครับเพราะว่าอาจจะเกรงใจค่ายักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นนะที่เขายังผลิตรถน้ำมันอยู่นะครับเต็มที่ก็ยังอยู่ปลั๊กอินไฮบริดยังไม่ได้ไปไฟฟ้าเต็มตัวนะครับเพราะถ้าวันนี้เขาปรับไปเนี่ยบางธุรกิจอาจจะหายไปนะเขาก็ต้องยื้อเอาไว้หรือเปล่าหรือเราอาจจะเกรงใจบริษัทค่ายพลังงานยักษ์ใหญ่ที่ใครก็รู้กันนะว่าเขาอยากจะขายน้ำมันอยู่นะครับหรือวันนี้เขายังปรับตัวไม่ทันอาจจะทำโรงงานแบตเตอรี่ไม่เสร็จหรือโรงงานรถยนต์ของเขายังไม่เสร็จก็ยังเกรงใจยังทำไม่ได้นะครับก็ทำให้เรายังละลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังย่ำอยู่กับที่นะจะไปข้างหน้าก็ไปไม่ได้เต็มที่นะครับอย่าลืมนะครับวันนี้นะเรามีคู่แข่งยักษ์ใหญ่อย่างอินโดนีเซียที่หายใจลดต้นคอเราแล้วถ้าวันนี้เราสูญเสียฐานการผลิตยานยนต์ไปนะอันนี้ผมว่าเรื่องใหญ่นะครับคนจะตกงานอีกหลายแสนคนเลยฉะนั้นผมอยากให้ลองคิดดูว่าอันไหนมันคุ้มกว่ากันระหว่างยื้อกับเราจะผลักดันให้เต็มที่นะเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงนะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้อัปเดตเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวว่ามีอะไรอัปเดตจริงๆเราจะมาพูดในคลิปหน้านะครับ